สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเนยนะคะและเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะกับโครงการพฤกษา 96/2 นั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะแล้วก็รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอาทิเช่นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะคะมีโลตัสบิ๊กซีแล้วก็มี7 11ค่ะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก็มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยรปภ.และกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยส่วนตัวบ้านเนี่ยจะน่าอยู่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเหนื่อยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ค่ะเป็นบ้านเลขที่18/167นะคะอยู่บริเวณซอย19ค่ะขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่ 23.8 ตารางวานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถนะคะเมื่อเราเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านค่ะด้านหน้าเลยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดตั้งนะคะเป็นบริเวณโซนรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นได้ค่ะวางเป็นชั้นวางทีวีโซฟาขนาดเล็กทางด้านนี้นะคะก็สามารถวางได้เช่นเดียวกันค่ะลึกเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกั้นพาร์ทิชันได้ค่ะอาจจะวางเป็นชั้นวางของนะคะเพื่อแบ่งโซนค่ะทำเป็นห้องทำงานหรือว่าวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้นะคะและบริเวณใต้บันไดก็จะมีห้องเก็บของขนาดเล็กให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเก็บของได้อีกด้วยค่ะสำหรับบริเวณชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องน้ำให้1ห้องค่ะซึ่งมีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ต่อไปบริเวณด้านหลังค่ะจะเป็นบริเวณโซนครัวนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถต่อเติมได้เลยทำเป็นห้องครัวและพื้นที่สักหลังได้ค่ะชมบริเวณชั้นล่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมบริเวณชั้น2กันบ้างค่ะบ้านนี้นะคะบริเวณชั้นบนจะมีทั้งหมด3ห้องค่ะตอนนี้เราพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านเลยมีกระจกโดยรอบนะคะทำให้รับลมแล้วก็แสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ภายในห้องนะคะจะมีขนาดที่กว้างค่ะคุณผู้ชมสามารถวางที่นอนได้ตั้งแต่3-6ฟุตนะคะพร้อมทั้งเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตู้เสื้อผ้าก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำชั้น2ค่ะจะอยู่บริเวณตรงกลางนะคะขึ้นบันไดมาปุ๊บก็จะเจอเลยค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์อ่างล้างมือค่ะแล้วก็ฝักบัวค่ะด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะมีอีก2ห้องนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะทำเป็นอีก1ห้องนอนค่ะสำหรับสมาชิกภายในบ้านก็ได้นะคะส่วนห้องที่เหลือค่ะก็อาจจะดัดแปลงนะคะเป็นห้องทำงานค่ะห้องแต่งตัวนะคะหรือว่าห้องพักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษา 96/2 รังสิตคลองหลวง2เริ่มต้นที่หน้าแมคโครคลองหลวงขับตรงไป 1.5 กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยรังสิตนครนายก31จากนั้นขับตรงไปอีก 1.1 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือว่าช่องทางของ YouTube เรื่องบ้านๆ by J Asset Management นะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีเยี่ยมเนี่ยให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ